นะดูช่างทำนั่งร้านโดนหลังคาบ้านเราเต็มๆโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวมาดูกันเมื่อข้างบ้านอยากจะต่อเติมบ้าน 3-4 ชั้นนะดูช่างทำนั่งร้านโดนหลังคาบ้านเราเต็มๆโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวไม่ขอไม่มาพูดไม่มาอะไรทำโดยพลาการเองเลยคิดเองทำเองและพอเรารู้เรื่องก็บอกว่าลื้อต้องลื้อออกไปให้หมดดังร้านโดนหลังคาแล้วได้ยังไงอ่ะสายก่อสร้างมีใครดูข่าวอยู่บ้างคะเป็นแฟนข่าวหรือเปล่าเม้นมาได้นะคะปกตินั่งร้านนี่ต้องทาบยังไงเออเธอมองว่าไปทาบบนหลังคาน่าจะซ่อมทั้งหลังต่อเติมทั้งหลังคือแค่แบบให้แสงเข้าเฉยๆมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับไปเหยียบหลังคาแต่ใช่ไม่แน่ใจนะคือมันก็จะมีเทคนิคการเหยียบบนหลังคาใช่มั้ยฮะมันจะมีจุดที่เหยียบได้เหยียบไม่ได้คานถูกต้องตรงคานตรงคานสังเกตรอยตะปูเอออะไรเงี้ยหลังคาแล้วได้ยังไงเพราะหลังคาใครเป็นแฟนข่าวแล้วเป็นช่างก่อสร้างมีความรู้เรื่องช่างวิศวะอะไรก็แล้วแต่เม้นมาได้นะคะว่าภาพหน้าจอที่เห็นแล้วท่านคิดเห็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเธอคนนี้ในฐานะเจ้าของบ้านไม่พอใจค่ะคลิปที่2เธอเอามาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะตอนที่ช่างรื้อนั่งร้านและพอเปิดคลิปที่2ดูพี่2กันค่ะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยตามในคลิปก็คือพอเรารู้เรื่องว่ามีนั่งร้านมาตั้งแล้วก็ให้ช่างมาเอาออกในทันทีเลยไม่ให้มีมาตั้งไม่ให้มีอะไรทั้งนั้นแล้วคือพอดูพอออกไปก็คือเศษปูนเศษอะไรติดคือหลังคาเราแบบเยอะมากๆล่าสุดที่เราคุยกับผู้รับเหมาคือผู้รับเหมาโทรมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะจะขอเช่าพื้นที่เพื่อตั้งนั่งร้านได้ไหมแล้วบอกเคยมันไม่ได้ไงเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักไม่ได้คุณไม่เข้าใจหรอเราบอกว่าเราไม่ให้อะไรมันลุกล้ำในเขตพื้นที่เราทั้งนั้นบอกว่าไม่ได้เอาออกไปให้หมดอันนั้นก็คือเป็นที่เราคุยจบกับผู้รับเหมาแล้วเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากของบ้านว่าเออสุดท้ายแล้วจะยังไงจะมีการโพสต์เทคจะต้องทำคลิป2เนี่ยเป็นการอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปแรกเพราะคลิปแรกชาวเน็ตหรือสังคมเข้าใจว่าเป็นบ้านเธอแล้วช่างมาต่อเติมบ้านเธอทีนี้คลิป2เธอก็เลยมาอธิบายให้ชาวเน็ตเข้าใจเพิ่มเติมว่าไม่ใช่บ้านเธอนะเป็นบ้านข้างๆแล้วบ้านข้างๆเขาต่อเติมทีนี้ช่างก็วางนั่งร้านแล้วก็ทำหลังคาพาดมาที่หลังคาบ้านเธอหลังคาบ้านเธอแล้วมาเหยียบหลังคาบ้านเธอด้วยชาวเน็ตก็เลยเริ่มเข้าใจเธอแล้วว่าอ๋อทำไมเธอถึงไม่พอใจเหมือนเธอไม่ญาติก่อนแต่เหมือนกับทางบ้านที่ต่อเติมไม่บอกเธอแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเกิดมาขอฉันก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเพราะว่ามันจะมีกฎหมายของการมีบ้านใกล้กันจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ก็แล้วแต่โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวมันจะมีระยะในการเว้นความห่างระหว่างกำแพงอ่ะอันนี้คือทำเต็มพื้นที่ผิดกฎอยู่แล้วนะคะผิดกฎหมายอันนี้สั่งรื้อได้เลยทันทีถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเขาต้องมาขอเราก่อนนะมีหนังสือยินยอมว่าจะต่อเติมบ้านเขาให้เราเนี่ยเซ็นยินยอมด้วยนะใช่เพราะมันจะมีเสียงรบกวนนะคะต้องมีแสลนบังฝุ่นบังอะไรเงี้ยมันเป็นกฎหมายที่เขาแบบเขียนขึ้นมาเลยอ่ะทีนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เธอมองนะคะแต่ว่าฝั่งบ้านตรงข้ามมีอะไรชี้แจงไหมช่างมีอะไรชี้แจงไหมหรือว่าชาวเน็ตที่เป็นสายก่อสร้างมีอะไรจะอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมไหมเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวตามอ่านเม้นด้วยใน YouTube Facebook เนาะแม้กระทั่งบ้านเดี่ยวเนี่ยเวลาจะต่อเติมอาจจะต่อเติมห้องหรือต่อเติมเป็นชั้น2ชั้น2เนี่ยเค้ายังมีกฎหมายเลยนะอย่าต่อเติมอย่างบ้านเดี่ยวท่านผู้ชมระยะห่างระหว่างกำแพงบ้านของ2บ้านเนี่ยครับถ้าเป็นมีกระจกอย่างเงี้ยระยะห่างต้อง2เมตรแต่ถ้าเป็นกำแพงทึบเลยอย่างเงี้ยสามารถอยู่ใกล้กับกำแพงบ้านได้เนี่ย50เซนอันนี้เป็นข้อกฎหมายเลยแต่ต้องไม่มีกระจกไม่มีหน้าต่างต้องไม่มีอะไรต้องทึบเลยถ้าหน้าต่างต้องเว้นไป2เมตร2เมตรครับ